วันนี้โดมี่สีรีวิวไม่ได้มาทำอะไรมากวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องละครที่เราได้ไปดูละครเวทีเรื่องแรกในชีวิตดอกที่ออกนอกจากฐานศึกษานะครับก็คือละครเวทีของฟอร์ดจำไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าจะมีเรื่องโต๊ะจีนกับของฟอร์ดก็จะเป็นทีมงานกลางคืนเนาะที่เปิดวันนี้ก็คือเปิดผับบาร์แล้วโอเคทีมวันนี้แหละแล้วก็กฎหมายใหม่คือการต้องเบอร์เดี๋ยวเราไปเบอร์กันอีกทีเนาะอันนี้ก็เราก็ใช้รูปจากในกลุ่มบ้านเข้ามานะแล้วก็เราไม่ปิดไลน์นะแต่เราต้องเบอร์รูปคนนิดนึงเพราะนี่จะกฎหมายใหม่ออกให้เบอร์เนาะแต่ไม่พูดมากเนาะเราขอพูดถึงเพื่อนคนนี้คนนิดนึงก็คือเราไม่ได้สนิทกับฟอร์ดมากเนาะมันคือเพราะเราเจอฟอร์ดครั้งแรกอะเมื่อหลังจากเราวันเกิดเราแค่2เดือนประมาณนั้นประมาณ2เดือนแต่ปี63ตอนนั้นนั้นที่จำได้นะเมื่อกี้หยุดไปนิดนึงขอโทษคือฟอร์ดอะมันดีมากเว้ยมันไม่เสียแรงอะเพราะแล้วเราก็มาเพิ่งมาเจอกับฟอร์ดอีกทีก็เมื่อเนี่ยสิ้นเดือนนั่นคือเมื่อวันซืนที่ผ่านมาเนี่ยแหละประมาณเมื่อวันซืนเดินไปดูฟอร์ดเล่นละครตอนเช้ากับไอ้นี่ซันนะบทเป็นซันจำชื่อนางอะแล้วบทเป็นซันแล้วก็ผู้หญิงคนนึงอะที่เป็นนักร้องในผับจะไม่ได้คือพัฒนาการของฟอร์ดอะมันก้าวไปไกลมากไกลเกินที่เราอะจะไม่เคยคิดเลยว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันดีจริงมันเหมือนเพื่อนเขาเมื่อเพื่อนเพื่อนผมคนแต่ละคนอะเขาก็จะมีทักษะแต่ละด้านไม่เหมือนกันแต่ฟอร์ดอะมันมาแม้เราจะไม่เคยเรียนด้วยกันแต่มหาลัยเขาเรียนมหาลัยเดียวกันตอนที่เขาเรียนพีทีกีเขาเรียนรามเนาะแต่คนละคณะเฉยๆซึ่งตอนนี้ผมก็เรียนจบแล้วก็เหมือนฟอร์ดมาสร้างความสุขเป็นของขวัญเรียนจบของผมอะทั้งที่จริงคือฟอร์ดมันก็แบบคือจริงๆอะทางค่ายจีนทีวีคือว่ายเถอะถ้ามันดูแลเด็กคนนี้ไม่ได้เขาเด็กคนนี้มันดีเกินเอาเด็กออกมาเป็นอิสระเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กคนนี้มันควรจะเป็นอิสระเขามากกว่าเพราะเด็กบางคนเขาก็เป็นอิสระไม่มีใครคุมแต่ว่าเขาอะแสดงละครดีมากเล่นเป็นคือปกติเขาจะเห็นแต่เราเห็นแต่มุมในมุมของเขาร้องเพลงช้าๆสบายๆเหมือนบูมสารัตอะสบายๆมาเว้ยร้องเพลงแต่งานละครเราจะยังไม่เคยเห็นเขาเล่นละครเลยเราเพิ่งเห็นเขาในเรื่องนี้อันนี้ครั้งแรกเนาะแต่เขาเล่นดีมากเล่นจนเราแบบโอ้ยอินฟินคือจะแบบว่าคือจนชั่วว่าโคตรภูมิใจอ่ะโคตรภูมิใจคนคนเนี้ยแต่ทำไมทางช่องไม่ผลักดันเขาสักทีก็ไม่รู้เหมือนกันก็ขอฝากทางจีมทีวีถ้าไม่วานเขาถือให้งานละครก็ถือสาธุประดิษฐ์